สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของอตัวที่ชื่อว่า Autodesk Forma กันนะครับ Autodesk นั้นได้ออกเมื่อไม่นานมานี้ได้ออกแพลตฟอร์มใหม่นะครับชื่อว่า Forma ซึ่งของเดิมเนี่ยก็มาจากตัวที่ชื่อว่า Space Maker เดิมหลายคนอาจจะเคยเห็นมันมาก่อนนะครับทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเราตกลงว่า Autodesk Forma หรือเจ้า Space Maker เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับ ถ้าผมจะอธิบายสั้นๆนะครับ o r d e r r e สฟ r มมันเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการวิเคราะห์ไซต์นะครับแล้วก็วิเคราะห์ตัวพรีลิมดีไซน์เบื้องต้นจะเป็น Conceptual Design เบื้องต้นของอางานสถาปัตยกรรมนะครับเ,เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการออกแบบนะครับโดยมีทั้งเรื่องของพื้นที่เรื่องของแดดลมเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆนะครับ น่าจะเหมาะกับนักผังเมืองสถาปนิกโดยเฉพาะงานสถาบัยกรรมนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคนที่สนใจเรื่อง sustainable design เนี่ยแหะนะครับน่าจะเป็นเครื่องมือเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับอฟอร์มานั้นเป็น cloud service นะครับซึ่งเท่าที่ดูคร่าวๆก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ1400เหรียญต่อปีนะครับก็ราคาไทยก็คงต้องไปหากันดูว่าเป็นเท่าไหร่ นะครับข่าวดีก็คือสําหรับนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอะไรกัแล้วแต่เนี่ยเท่าที่ผมทดสอบก็คือ Account ที่เป็น EDU เนี่ยก็สามารถจะ Access เข้าไปที่ FORMA ได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดถึงขณะที่ว่ามันมีข้อจำกัดใดๆหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วง ทดลองกันนะครับว่าระหว่างคอมเมอร์เชกับ Education นั้นมีข้อจำกัดแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับถ้าจะโดยสรุปคร่าวๆว่าขั้นตอนที่เราใช้ตัวแพลตฟอร์มนี้เราทำกันยังไงนะครับเริ่มต้นเลยก็คือแน่นอนเราต้องไปสมัครนะครับการสมัครนี่ก็คือ a u t o d e s ด a c c o u เข้นี่แหละครับแล้วเราก็สามารถจะ access workspace ของเราได้เลยหลังจากเรา Login นะครับที่เมื่อเรามี workspace ของเราแล้วนะครับ ตัวอ u t o d e เดสเนี่ยจะเรียกมันว่าเป็นฮับนะครับเราจะมีฮับตัวนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเข้าไปที่ฮับของเราเนี่ยเราก็จะมีตัวตัวโปรเจกต์หรือตัวโครงการต่าง,างๆที่เราได้ทำเอาไว้นะครับก็จะแสดงรายการผมจะลองเข้าไปให้ดูนะครับทีนี้เริ่มต้นมันก็จะมีตัวคล้ายคล้ายแดชบอร์ดนะครับว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์อะไรบ้างที่เรากำลังทำอยู่ นะครับมันก็จะมีหลายตัวที่เราทำเราอยากจะเข้าไปไหนเราก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้คือลักษณะเริ่มต้นนีใน่ในกระบวนการทำงานเนี่ยเริ่มต้นจริงๆเราต้องเริ่มต้นด้วยการ create project นะครับโดยการ create project เนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นให้เราหา location บนโลกเนี่ยนะครับว่าเราจะเอาไซต์ตรงไหนแล้วเราก็เหมือนกับตัด แผนที่บริเวณที่เรากบการ starting เนี่ยมานะครับซึ่งหลังจากเราสร้างโปรเจกต์แล้วเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับตัว f o r m e าเนี่ยจะเรียกงานที่เราเริ่มต้นทำเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า proposal นะครับไอ้ proposal ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับจะว่าไปแล้วเหมือนเหมือน a อ t e ัลเทอร์เนทีฟดีไซน์ที่เราทำสก m e A, Scheme B อะไรก็แล้วแต่นะมันก็เรียกเป็น Proposal A, Proposal B อะไรก็แล้วแต่นะครับก, a, B, ก,บก็โดยหลักการก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้หลังจากเราเวลาที่เรา Create Project เนี่ยนะครับเขาก็าจะให้เราเลือกแผนที่ผมจะลองทำให้ดูนิดแล้ c r e r t e t r p r o j t c t นะครับเริ่มต้นเขาก็จะให้เราบอกว่าเราใช้ที่ไหนนะครับผมจะใช้นี่แหละ ไทยแลนด์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราตั้งโปรเจกต์เนมก็ตั้งชื่อไปนะครับซึ่งว่าเทสก็ได้นะครับแล้วก่อนไปที่ next นะฮะเสร็จแล้วพอเริ่มต้นเข้ามาเนี่ย mm hmm. เขาจะให้เราหาโลเคชันซึ่งเราสามารถจะซูมเข้าไปจุดต่างๆจังหวัดนู่นจังหวัดนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. เขาก็จะมี Provide แผนที่ให้เรานะครับซึ่งแผนที่ตรงนี้มันจะมีแผนที่อยู่หลายแบบนะครับบางตัวมันก็จะมีเรียกว่าเป็น เอทเรนเลยคือเป็นคอนทัวร์เลยนะครับแล้วกบ็บางอันก็เป็นแฟลตธรรมดาเช่นในพื้นที่ที่ราบธรรมดาซึ่งอาจจะมีคอนทัวร์น้อยๆเราอาจจะไม่คอนทัวร์าจจะไม่มีผลต่อการ a อนาลิซ์นี้เราอาจจะเลือกเป็นแฟลตนะครับก็ได้นะครับทีนี้ผมจะลองดูง่ายๆก่อนนะครับสมมติว่าผมจะลองเลือกง่ายๆสักอันเอาแถวๆนี้แล้วกันเนาะสมมติว่าผมมาเลือกโปรเจกต์แถวๆนี้ ว่าผมเลือกแถวนี้นะครับจริงๆแล้วจะสังเกตเห็นพอเราเริ่มเล็กลงมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกรอบกรอบตรงนี้ที่เราเห็นอันนี้ก็คือกรอบแผนที่ที่เ็าแคปเจอร์มาในขณะเดียวกันเขาจะบอกว่าพื้นที่เป็นเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูในเอกสารของของฟอร์มาเนี่ยไซส์มันควรจะอยู่ประมาณไม่เกิน1นตารางกิโลเมตรนะครับโดยปกตินะครับในการทํางานพอเราเลือกไซส์เสร็จเขาก็จะ Import ไซส์นี้เข้ามานะครับ นี่พอ m p o r t s i ซ e ์นี่ครับผมจะลองทำให้ดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามันจะเสียเวลาในการโหลดข้อมูลผมจะลองย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับผมจะกลับไปที่ตัวแรกนะครับผมจะเท่ากับผมยกเลิกการสร้างโปรเจกต์ไปแล้วผมจะเอาตัวโปรเจกต์เทสที่ผมทำไปแล้วนะครับเพื่อจะมาอธิบาย Process หลังจากเราเลือกไซต์นะครับในการเลือกไซต์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนเป็น Context นะครับหรือเป็น Data เบื้องต้นนะครับนี้ผมจะให้ดูอันนี้นิดหนึ่งนะฮะสมมติว่าผมเลือกเข้ามานี้เนาะเสร็จแล้วถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับเขามี Library อยู่ถ้าเราเข้าไปที่ Library เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีพวกแผนที่ต่างๆแล้วมันมีเรื่อง Order Data นะครับเมื่อเราเลือก Order Data เนี่ยสังเกตดูก็คือตอนเหมือนตอนที่เราเลือกเทอร์เรนตอนแรกเมื่อกี้นะครับเราสามารถจะ ดึง Data เช่น Data ของ Building ด d ต t าของถนน Data ของ Terrain อะไรต่างๆเนี่ยลงมาได้ซึ่งส่วนใหญ่มันมาจาก p p n s t t e e t Street Map นะครับซึ่งเขาเห็นว่าจะมตอนนี้มันฟรีอยู่นะครับฟรี free, แล้วก็มีพวกเป็น Flat Terrain อันนี้ยังฟรีอยู่นะครับผมเข้าใจว่ากระบวนการแบบเนี้ยในอนาคตอาจจะมี Third Party มีคนทำา d t t a อื่นๆใส่เข้ามาแล้วก็อาจจะมีการคิดค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็ตามในการดึง Data นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของเขา หลังจากเราได้ข้อมูลอาจจะเป็น building block เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับขั้นตอนถัดไปเราทําอะไรต่อนะครับหลังจากเราได้ตัวโครงสร้างเราจะมาทำไซต์นะครับไซต์ side ก็คืออย่างเช่นที่เห็นเป็นสีเนี่นะครับแลกว่าไซต์นะครับผมทำไซต์ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากเราทำไซต์เสร็จเราก็จะทําการเขียน building นะครับเขาเรียกว่าเป็น building block นะครับตอนนี้ผมเขียนไปแล้ว ทีนี้ถ้ามาดูว่าตอนที่เราเขียนลงไปมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราเห็นสังเกตดูเมนูตรงนี้นะครับมันจะเริ่มต้นในการอันแรกเป็น building นะครับก็คือการเขียนตัวตัวก้อนอาคารซึ่งมันจะมี2แบบคือแบบ line building นะครับกับแบบ basic building นะครับ line building ก็คือการเขียนเป็นเส้นนะครับโดยการเหมือนเราลากลายธรรมดาแต่ว่าเรากำหนดไปว่าตัวอาคารนั้นมันจะกว้างเท่าไหร่นะครับ ก็เหมาะสำหรับการเขียนอย่างเช่นพวกคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนก้อนของบิลดิ้งบล็อกตรงนี้ขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งคือบิลดิ้งเบสิกบิลดิ้งนี่คือการเขียนเขียนตัวฟุตปรินต์ของตัวบิลดิ้งรูปร่างของบิลดิ้งแล้วก็ยืดขึ้นมาเหมือนเอ็กซ์ทรูดให้มันได้ความความสูงประมาณนั้นนะครับอันนี้คือตัวบิลดิ้งถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเวจเตชั่นนะคือ,คอต้นไม้นะครับซึ่งเราทำได้สแบบคือทำต้นไม้เป็น เป็นแนวเส้นเราเรียกว่า tree line นะครับคือลากเส้นไปแล้วมันก็ปลูกต้นไม้ไปตามเส้นทางกลกรณีคือ airway tree h t อันนี้อย่างเช่นกรณีตัวอย่างอันนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าผมเขียน a r e a เดี๋ยวผมมาดูผมเขียน a r e a อันนี้ไว้นะครับแล้วเขาเอาต้นไม้ไปใส่นะครับเพื่อจะได้เป็นส่วนที่เราทำต้นไม้นะครับถัดมาเป็น side นะครับถัดมาเป็นเรื่องของ side นะครับอันนี้เป็น side ในไซต์เนี่ยเราเรียกว่าไซต์ลิมิตซึ่งไซต์ลิมิตเนี่ยเขาจะใช้ถ้าเรา d e ฟ i n ลงไปเนี่ยเขาจะใช้ตัวไซต์เนี่ยเป็นตัววิเคราะห์พื้นที่เช่นอ,อ,อาจจะคำนวณ GFA คำนวณ FAR อะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพื่อเราจะได้ข้อมูล Data พื้นฐานของอาคารไปนะครับเราสามารถจะสร้างโซนนะครับโซนเช่นอันนี้เป็นโซน A อน,นี้เป็นโซน B หรือแม้กระทั่งเราอาจจะบอกอันนี้เป็น private semi private อะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของเรากกรณีเราสร้าง constraint ได้คือทำเป็น bounding box เป็นก้อนเช่นเรา,าจ,จะควบคุมความสูงอาคารแล้วอาจจะตีกรอบอะไรก็แล้วแต่แต่เท่าที่ทดสอบตอนนี้มันยังไม่สาม,มารถทำเป็น setback แบบที่เราทำเป็น 2h อะไรแบบนั้นไม่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นการใส่ bounding เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเฉยๆทำเป็น taper ไม่ได้ นะครับแต่อันนี้ด้วยด้วยความที่ปัจจุบันนี้ซอฟต์แวร์มันเป็นคลาวด์เซอร์วิสนะครับมันคงจะววหลอไปเรื่อยๆแหละนะครับอันนี้ก็เป็นไซต์ถัดมาเป็นเรื่องของถนนนะครับเราสามารถจะใส่ข้อมูลถนนในกรณีที่เราไม่มี Data ของถนนเนี่ยเราสามารถจะสร้างแนวถนนสร้างแนวทางรถไฟของเราเองนะครับแล้วก็บอกปริมาณ t r a f f ิกลงไปซึ่งอันนี้มันจะใช้ในการคำนวณเรื่องเรื่องเสียงนะครับผลกระทบทางเสียงนะครับ ถัดไปเป็นเรื่องของการสร้าง g e n e ว i c model จะว่าไปแล้วก็คือบางทีเราไม่มี building block หรือ surrounding ที่เราเอามาใส่เช่นในแผ่นที่ไม่มีหรือเรา order จากแผ่นที่ไม่ได้นะครับในบาง location building block มันก็ไม่ค่อยตรงเราอาจจะสร้าง building block ของเราเองได้นะครับอีกตัวเป็น 3D sketch นะครับอันนี้ในกรณีที่เราสร้างโมเดลซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนของรูปร่าง บางทีพิลิมดีไซน์อ่ะเราอาจจะเขียนเป็นก้อนกล่องกล่องธรรมดาแต่ว่าบางครั้งสถาปนิกเองก็อาจจะออกแบบหรือมีไอเดียเริ่มต้นที่เราไม่สามารถจะขึ้นจากบิลดิ้งบล็อกที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับก็อาจจะใช้ตัวนี้สร้างได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหลักๆนะครับพอเราทําการสร้างอย่างเช่นกรณีของตัวนี้นะครับพอผมสร้างเสร็จเราจะเห็นว่ามันจะมีข้อมูล ในส่วนที่เราเรียกว่า analysis นะครับเรามี analyze ถ้าเราสังเกตด,ดูตรงนี้มันมี analyze นะครับใน analyze เนี่ยมันก็มีหลายหมวดนะครับเริ่มต้นเลยที่มีอยู่ตอนนี้คือ area area metrics ใน area metrics ตรงน,นี้มันก็คือการ summary data ของเราอย่างเช่นกรณีนี้จะเห็นว่ามันจะมีอย่างเช่น GFA นะครับ cross floor area นะครับว่าเป็นเท่าไหร่ตอนนี้จะสังเกตเห็นมันไม่ขึ้นโมเดลมามี size area แต่ผมยังไม่ได้ select อะไรถ้าผม select ลงไปเนี่ย มันก็จะเป็นข้อมูลเห็นไหมครับว่า building อันนี้มี cross floor area เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผมเลือกหมดเลยเลือกหมดที่นะฮะโอเครวมทั้งไซต์เวลาผมเลือกเสร็จจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันคำนวณ FAR ให้เพราะผม include ตัวไซต์มานะครับมันก็สามารถจะคำนวณแต่ FAR นี้ผมใส่เองนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ตอนอธิบายในคลิปอื่นๆจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการสร้าง เงื่อนไขของ Area m e t r i c กเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้ก็รีพอร์ตมานะครับดีฟอร์มมันก็จะมี GFA นะครับ cross floor area นะครับ GIA นะครับ cross i n t e r i o r area นะครับแล้วก็มี net i n t e r i o r area นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของวิธี measurement ต่างๆกันแล้วแต่เราจะใช้บ้านเราก็ส่วนใหญ่แล้วก็วัดกันที่ GFA แหละนะครับเป็นไอเดียเบื้องต้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับถ้าเรามีการปรับแต่งโมเดลค่าพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับถัดไปเป็น Analyze อื่นๆน,น,นะครับก็มาดูอันนี้เป็น Sun Out นะครับเนื่องจากว่าเพื่อให้ให้คลิปมันสั้นนะครับผมเวลา Analyze ์แต่ละเรื่องเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วแต่เรื่องบางเรื่องก็นานบางเรื่องก็ไม่ไม่นานนะครับ,บเรื่องอยู่ในระดับสัก2-3นาทาีบางเรื่องก็อาจจะ ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วแต่ความซับซ้อนของโมเดลนะครับผมจะให้ดู Sun Out ก่อนนี่แทนที่ผมจะ Analyze ผมจะไปใช้ History ที่ผมทำไว้นะครับเพื่อให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนะครับผมเอา History ที่ผมทำไว้นี้ Sun o u ลนะครับก็คำนวณเรื่องของอพื้นที่ที่มีแสงตกกระทบนะครับบาร์ชาร์ตตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่ามันมี Uh, แดดตกกระทบลงบนผิวเซอร์เฟซช่วงนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเช่นเช่นตอนนี้สีม่วงๆนี้จะประมาณ2ชั่วโมงแถวๆนี้นะครับ uh, แล้วก็สีเหลืองเนี่ยเกิน9ชั่วโมงขึ้นไปนะครับนี่วิธีการถ้าเราอยากจะดูว่าตรงไหนไปนแล้วเราสามารถจะกดที่ inspect ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เมาส์มาจิ้มมันก็จะบอกว่าตรงนี้เท่าไหร่นะฮะตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่เราก็จะเริ่มเห็นลักษณะของอ ผลกระทบเรื่องเรื่องเรื่องแดดที่ตกกระทบไปนบนโมเดลนะครับโอเคผมจะปิดอันนี้ไปนะครับถัดไปหลังจากเราทำเรื่อง Sun อาเสร็จนะครับอีกอันเรียกว่าเป็น Daylight เอ่อ n t i a นนะครับก็คือหมายความว่า Surface ของอาคารนั้นได้รับมีโอกาสได้รับแสงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจะเหมือนเดิมนะครับผมไม่รันอะไรผมจะ View History ที่ผมทำไว้นะครับ เพื่อความรวดเร็วอันนี้ก็จะโชว์สังเกตดูนะครับเขาก็จะมีว่าตัวเนี้ยมันมีโอกาสที่เป็นเดย์ไลท์ยังไงบ้างนะครับเช่นสมมติถ้าเราดูตรงนี้นะครับหมายความว่า,าบร,ริเวณสีน้ําเงินพอเกิดตรงนี้ไม่ไม่เห็นสินเมือ่ออาจจะอยู่ด้านด้านล่างนิดนิดหน่อยนะครับด้านล่างนี้หมายความว่าบร,ริเวณนี้จริงๆมันไม่โดนแดดเพราะฉะนั้นาการจะไปเปิดช่องแสงรับเดย์ไลท์เนี่ยมันก็ไม่มีนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูแถวแถวสีฟ้า นะครับเขาบอกว่าการสร้างหน้าต่างขนาดใหญ่เนี่ยก็กจำเป็นเพราะว่าไม่งั้นต่ในกรณีที่เราพิจารณาเรื่อง daylight มันเนื่องจากแสงมันโดนน้อยเราก็ต้องหน้าต่างใหญ่หน่อยแต่ในขณะที่ถ้าเรามาดูที่เป็นสีเขียวอ่อนๆตรงนี้นะครับก็บอกว่าเราใช้หน้าต่างธรรมดาก็พอรับแสงได้แล้วเพราะมันโดนโดนโดน,โดนพระอาทิตย์ส่องเข้าไปมากอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น daylight potential นะครับถัดไปนะครับ อ,อีกตัวนึงคือเรื่องลมนะครับแล้วก็มีเรื่องวินนะฮะวินอันเนี้ยจริงๆแล้วมันใช้เวลาคำนวณพอสมควรนะผมจะวิว history ให้ดูนิดหนึ่งนะครับอโอเคอันนี้วินนะครับวินเนี่ยจริงๆมันจะมี2อันนะครับอันหนึ่งที่เราเรียกว่า rapid นะครับ rapid เนี่ยเร็วๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นที่เป็นเรา ถ้าเราทำา Data ค่อนข้างจะอย่างเช่นกรณีนี้เป็นดีเทลนะครับผมให้ดูนิดนึงถ้าถามว่าดีเทลคืออะไรก็คือตัวอย่างน,นี้นะครับเราสามารถที่จะดูเส้นของอลมนะครับผมจะยกให้มันสูงขึ้นนิดหน่อยเพื่อเห็นไอเดียนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทิศทางลมนะครับเราจ,จะดูที่ทิศทางอื่นได้นะครับว่าลมมันมาอย่างไงในโมเดลนะครับผมจะยกให้มันสูงขึ้นนี้จะได้เห็นผลนิด เราก็เลือกเลเวลที่เราจะทดสอบนะครับอันเนี้ยดีเทลเนี่ยอยังโมเดลอันเนี้ยเห็นเล็กๆนี้นะครับใช้เวลาประมาณประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับในการคำนวณน,นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีส่วนที่เป็นแรปปิดถ้าเราสังเกตดูนะครับมีคอมฟอร์ตนะครับเขาก็าจะบอกว่าบริเวณไหนบนพื้นที่อันเนี้ยเราได้คอมฟอร์ตเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตดูคอมฟอร์ตนะครับขออภัยอันนี้เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะเมื่อกี้มันเป็นดีเทล อันนี้ก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงไหนนั่งได้ตรงนี้ยืนได้อะไรก็แล้วแต่ตรงไหน u n comfortable อะไรก็แล้วแต่นี่นี่เป็น comfort zone นะครับส่วน direction ตรงนี้ในกรณีที่เป็นไม่ใช่ detail เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ detail เนี่ยมันก็จะบอกแค่ floor บนพื้นเนี่ยนะครับว่าในในทิศต่างต่างเนี่ยนะครับผมจะลองปิด streamline ตรงนี้ไปก็จะได้เห็นมันจะให้เห็นว่าแนวเนี่ยมันมีความเร็วลมเ,เป็นเมตรเปอร์เซกันเนี่ยนะครับ เท่าไรบา้างเช่นตอนนี้มันก็ยัสังเกตดูนะครับสีฟ้านี่ก็อยู่ประมาณ1-2เมตรเปอร์เซกสีนี้นะฮะ2เมตรเปอร์เซกนะครับแต่เราก็เลือกดิเรกชันของลมได้นะครับว่าอย่างเช่นตอนนี้เขาบอกว่ามีทางด้านทิศใต้เนี่ยลมวิ่งมาประมาณ32ด้านนี้ประมาณ17เราก็ทดสอบได้แล้วเ็จะรู้ว่าพื้นที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในไซส์นั้นมันมีปริมาณเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องวินนะฮะหลังจากเรื่องลมเสร็จเรียบร้อย รเราก็าอาจจะมาดูส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นไมโครคลเม็ะ Micro นะครับไมโครคลเมเนี่ยก็เหมือนอุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนพื้นพื้นผิวนะครับจริงๆผมทำไปแล้วล่ะผมอาจจะวิวฮิสตอรี่เนีนะครับเหมือนเดิมนะครับผมทำไปแล้วก็เหลือไปดูนะครับเขาก็จะบอกว่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนไซต์เนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับในเราสามารถเลือก วันเวลาได้นะครับก็เห็นอุณหภูมิตอนนี้อยู่ประมาณเนี่ยนะครับสามสิบ้าประมาณนี้นะครับ, 30, 35, รน,น,รบนี่แล้วก็จะเห็นแม้กระทั่งเราอาจจะบอกทิศทางถ้าไปอยู่ลมด้านอื่นทิศเมื่อมีลมในทิศอื่นแล้วมันจะเกิดอุณหภูมิวันนี้มี Variation อย่างไรนะครับอันนี้ก็เรื่องอ่าไมโครไคลเมตนะครับก็ปิดไป ถัดจากไมโครคลายเมดนะครับอีกหมวดที่เขาทำได้ก็คือตัว operational energy นะครับก็คือการใช้พลังงานโดยทั่วไปนะครับมันจะเป็น rapid calculation นะครับนี่ถ้าถามว่ามันคำนวณยังไงเหรอโดยทฤษฎีเนี่ยนะครับตอนนี้เนื่องจากว่ามันยังเป็นถ้าสังเกตดูตอนนี้เขาใช้คำว่า Beta นะครับหมายความว่ามันอยู่ในช่วง development เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีโครงสร้างพื้นฐานเช่น หลังคาเป็นวัสดุที่มีค่า U เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับผนังหน้าต่างนะครับ Window to Wall Ratio เป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วก็ Climate Zone บ้านเราเนื่องจากว่าเราเลือกแผนที่มาแล้วใช่ไหมมันก็จะมี Climate Zone ม,มาเรียบร้อยเขาก็จะคำนวณว,ว่าเนี่ยมันมีการใช้พลังงานในโมเดลนี้นะครับน่าจะใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณกิโลวัตต์อ์ต่อตารางเมตรเท่าไหร่นะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าโมเดลเรามีอย่างไร รจริงๆตอนนี้มันสามารถจะปรับแต่งค่านี้ได้นะแต่ตอนในเบต้าเนี่ยผมพบว่าลิสต์ในการปรับแต่งตรงนี้มันยังมันยังน้อยอยู่นะครับก็ในอนาคตคงเพิ่ม m a t ที i a l อื่นๆเข้ามานะครับอันสุดท้ายคือเรื่องของ Noise นะครับจริงๆ Noise เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันมีในพื้นที่ไซส์ของเราเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบทางเสียง จากการที่อย่างเช่นกรณนีนี้ผมใส่ถนนไปแถวๆนียผมใส่รูปจะเห็นว่าตรงนีค้คือเส้นถนนนะอ็อบเจกต์ถนนนะครับในถนนแต่ละอันเ,อเนื่องจากว่าถ้าไม่มี Data ที่เราได้จาก Map นะครับเ,เขาก็จะใช้วิธีให้เรากรอกข้อมูล Traffic ลงไปซึ่งถ้าของจริงอาจจะต้องมีการไปวัดไปเก็บ Data อะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นลักษณะที่ว่ามีาผลกระทบทางเสียงกี่เดซิเบลนะครับถ้าเราเห็นตอนนี้อย่างเช่น ถ้าดูตามไซต์ตัวนี้เนี่บว่าไซต์เป็นใหญ่นะครับถนนมันห่างนะครับก็จะมีแถวๆนี้มีรบก,กวนนิดหน่อยประมาณอยู่ที่ประมาณ5 4 5 5เดซิเบลอะไรประมาณนี้นะครับในไซต์ก็จะต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับทีนี้มาดูอีกอันอันนี้เป็นเป็นพื้นฐานของตัวโปรแกรมก่อนนะฮะตัว Energy กับนอยส์ยังเป็นเบต้าอยู่ผมเข้าใจว่าคง develop อะไรเข้ามาให้เราเรียกใช้ได้นะครับนี่มาดูฝั่งด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับล้วสังเกตเห็นว่ามีคำว่า extension นะครับใน extension เนี่ยมันคือการที่เหมือนโปรแกรมทั่วๆไปเหมือน sketchup เหมือน autoCAD เหมือน revit อะไรที่มี addon อะไรประมาณนี้นะครับใน extension เนี่ยเราสามารถจะเติม extension ต่างๆซึ่งต่อไปในอะนาคตมันคงมีเช่นยกตัวอ,อย่างเช่นผมเลือก add extension นะครับ สังเกตเห็นว่าเขาก็จะมี extension คล้ายๆกรณีที่เรา order data ตอนแรกก็จะมีว่ามีอะไรบ้างนะครับเช่นกรณีนี้มีเรื่องของ test fit test fit เนี่ยที่เขาให้ใช้อยู่ตอนนี้คือการเรียงที่จอดรถนะครับบนบนบนอขอบเขตหรือ boundary ที่เราทำมันจะทำการเทลงไปว่าจัดที่จอดรถได้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็น ก็เบต้าอย่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ผมให้ดูตัวอย่างอันหนึ่งเช่นกรณีที่เป็นเห็นพื้นที่ตรงน,นี้ไม่ครับสีอันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเทส t f ฟิตที่เราผมแอดไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นเวลามันเจนเนอเรนก็เจนเนอเรตว่าจอดรถได้ประมาณนี้ในขณะเดีวยวกันก็มี Property อื่นๆว่าเราจะจอดรถยังไง สล็อตใหญ่เท่าไหร่ห่างกันเท่าไหร่มีเวทระยะอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับก,ก็จะเป็น property ในการจัดที่จอดรถในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูตรง area analysis เนื่องจากผมมีที่จอดรถอยู่จำนวนจะสังเกตเห็นว่ามันก็บอก parking นะครับว่าตอนนี้เรามี parking ในกรณีนี้มี122คัน area per spot นะนี้ผมใช้33 area per spot หมายความว่าเมื่อรวม area ทั้งก้อนของ building แล้วก็เอาเอาจำนวนที่จอดรถไปหารอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือ extension ซึ่งมันคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าคงมีฟรีมีจ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่ปนกันไปนะครับมีเรื่องของ project member นะครับหมายความว่าในกรณีที่ Project นี้ผมอาจจะเป็นคนทำแต่ผมอาจจะ add user อื่นๆให้เข้ามาร่วมเข้ามาดูเพราะ,ะนั้นเวลาผมแชร์ไปเนี่ยก็หมายความว่าอีเมลคนไหนที่แชร์ไปใน account นั้นพอเขาเข้าไปดูใน Hub ของเขาเนี่ยเขาก็จะเห็นตัว Project ที่เราแชร์ให้อะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เข้าไปทำงานได้นะครับหลังจากทำวิเคราะห์เสร็จอีกอันที่น่าสนใจของตัว f ฟร์มานะครับถ้าผมดูเนวิเกตตอนแรกเนี่ยสังเกตเห็นตอนนี้ผมทำไ้สองรายการมี Proposal 1กับ Proposal 2นะครับหมายความว่า2อ,อันเนี่ยผมทำ Building ต่างกันผมยกตัอย่างให้ดูนะ p r o p o s a l 2ผมอาจจะลองเปลี่ยนโมเดลเช่นอ Area อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงเดิมแต่ผมอาจจะมีดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วก็ไปดูการวิเคราะห์ในส่วนต่างๆนะครับทีนี้พอเราเลือกเป็นเราอาจจะเรียกว่าสกิมก็ได้แต่ว่าฟอร์มาเรียกว่า p r o p o s a l นะครับก็ไม่เป็นไรเรียกอะไรก็ได้พอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยหลังจากผมวิเคราะห์ค่าต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำการเปรียบเทียบหรือเรียกว่า Compar e นะครับซึ่งซอฟต์แวร์พวก Energy Analysis หลายตัวก็จะทำแบบนี้นะครับทำ comparative ได้ผมจะลองทำให้ดูนะครับ ผมเข้าไปที่ compare นะครับเสร็จแล้วผมมี proposal 1กับ proposal 2ซึ่งผมทำไปแล้วละ่ะเราจะลองดูง่ายๆผมจะดูเรื่องเอา sun out แล้วกันง่ายดีผม sun out drag มันตกที่นี่นะครับแล้วผมก็ไปที่ proposal 2ซึ่งฟอร์มเปลี่ยนแบบ sun out มาเทียบเหมือนกันนี้เราจะเห็นว่าผมก็มีโมเดล2ชนิดซึ่งมีดีไซน์ต่างกันผมอาจจะมีตัว sun out ต่างกันเราอาจจะสงสัยว่าตรงนั้นมัน ตรงปลอเวนี้แดดมันเป็นไงผมอาจจะสามารถจะไปคลิกที่นี่เพื่อให้ให้แสดงข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเพล็นะครับเราอาจจะคอมเพล็เรื่องอื่นได้นะครับเดย์ไลฟ์โพเทนเชียลอะไรก็ได้นะครับคอมเพล็นะครับก็แสดงรูปให้ดูนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันยังน่าเสียดายอยู่นิดนึงตรงที่ว่ากระบวนการคอมเพล็เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นภาพให้เราดูนะครับแต่ว่าในเชิงของการวิเคราะห์จริงๆบางทีเราต้องการตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยอย่างเช่น ถ้าใครเคยใช้โปรแกรมเช่นซิฟฟไฟล่าเนี่ยมันก็จะบอกว่าตัว c o n c e p t ชวลตัวแรก c o n c e p t ชวลตัวที่สองเนี่ยมันมีเปอร์เซนเทจในเรื่องต่างๆต่างกันกี่เปอร์เซนต์มากน้อยซึ่งทําให้การตัดสินใจมันจะง่ายขึ้นนะครับผมเชื่อว่าด้วยความที่ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงเบตานะครับหลายเรื่องเป็นเบต้าอยู่แล้วก็เป็นคลาวด์เซอร์วิสแบบนี้เขาก็คงดูฟีดแบ็กแล้วก็พยายามจะใส่ Data เข้าไป เรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าด d t t a ที่เป็นเชิงประจั์ที่เป็นตัวเลขในการทำคอมเพล็กก็จะช่วยให้สถาปนิกหรือนักออกแบบนั้นตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของตัว Autodesk f o r m a นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักออกแบบน,น,นะครับโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นนักศึกษาตอนนี้ด้วยความที่นักศึกษาใช้ได้ฟรีนะครับก็สามารถจะไปทำใน Project Design ทำสเกมติกสต s t ดี้ได้นำเสนออาจารย์ซึ่งน่าจะมีรูปแบบที่น่าสนใจมากกว่าเดิมเยอะนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ